ในช่วงเทศกาลรื่นเริงนอกจากจะเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้คนแล้วเนี่ยยังเปรียบเสมือนเวลาที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้กับทั่วโลกได้ประจักษ์ด้วยอย่างไรก็ตามครับเชื่อไหมครับว่าแต่ละประเทศนั้นน่ะก็มีวัฒนธรรมแปลกๆครับเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยก็แบบอีหยังวะทำไปเพื่ออะไรกันเห็นแล้วแบบโอ้ยหมดคำสิว้าวและวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับ15เทศกาลแปลกๆทั่วโลกจะมีอะไรบ้างนั้นฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับที่1ครับเทศกาลปาล์มมะเขือเทศเทศกาลนี้นะครับเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช1945นู้นเลยก็ว่าได้จุดเริ่มต้นเนี่ยมีป้าคนหนึ่งฮะชีเนี่ยขายมะเขือเทศวันหนึ่งนะฮะชีเนี่ยเดินทางไปขายมะเขือเทศตามปกติระหว่างทางเนี่ยนะฮะนางก็ไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งก็ขายมะเขือเทศเหมือนกันด้วยความที่ว่ามันไกลกันไงทักทายไม่ได้ชีก็เลยตัดสินใจฮะคว้ามะเขือเทศไปใส่แม่ค้าคนนั้นแน่นอนครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนขว้างใส่แบบนี้ก็เลยขว้างกลับมาบ้างทีนี้แหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขว้างกันไปขว้างกันมาสร้างความสนุกสนานกันซะอย่างนั้นสรุปก็คือแม่ค้าสองคนนี้ความมะเขือเทศใส่กันนู่นนี่นู่นนี่ใส่กันทันใดนั้นคนอื่นก็มาเห็นไงแล้วก็เออสนุกจังเลยเล่นมากดีกว่าก็วิ่งกลับไปเอามะเขือเทศมาขว้างใส่กันมั่งสุดท้ายครับมันก็เลยเป็นที่มาของเทศกาลนี้ตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนี้ทุกวันนี้และจู่ๆก็ถูกประกาศว่าเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดนั่นก็คือการปามะเขือเทศใส่กันเพราะเป็นการผูกมิตรไมตรีอันดีงาม Oh my god จอดลองว่าไว้นะอย่างเงี้ยซองครับเทศกาลปลาส้มเรื่องราวนี้เกิดที่ประเทศอิตาลีเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับป้าสองคนเมื่อกี้เลยแต่ว่าประเทศนี้แปลกอย่างนึงฮะในอดีตเนี่ยประเทศนี้ครับค้าขายเรื่องของส้มและผลไม้แต่ว่าพ่อค้าคนที่1ฮะไม่ถูกกับคนที่2แล้วเผอิญนะฮะเข็นส้มเนี่ยไปขายตลาดเหมือนกันซึ่งสมัยก่อนก็คือใช้เกวียนในการเข็นนะเนาะปรากฏว่าเมื่อเข็นมาเจอกันแล้วก็มาเจอคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยก็เลยเอาส้มปาใส่กันเกิดการทะเลาะกันอย่างต่อเนื่องและพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงมาชกต่อยแต่อย่างใดนะฮะก็คือใช้การปาส้มใส่กันนี่แหละคว้างกันไปคว้างกันมาซึ่งตอนนั้นเองนะครับก็แต่ละคนเนี่ยก็มีพักพวกไปของตัวเองซึ่งคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็มาเข้าทีมเข้าตี้แล้วก็ลุมคว้างส้มใส่กันตอนนั้นคือวุ่นวายมากแต่สิ่งเหล่านี้นะครับถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันนี้เทศกาลปาส้มเนี่ยกลายไปที่นิยมในประเทศนี้แล้วก็จะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกันอย่างมากเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะครับปากระทีเนี่ยส้มเละเทะเต็มถนนอย่างแน่นอนอันดับที่3ครับเทศกาลปาองุ่นไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงเหล่านี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับคนประเทศนี้กันนะครับชอบเอาของมาคว้างเล่นกันแต่ต้องบอกว่าการปาองุ่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นคนที่บ้านรวยมากเพราะว่าในอดีตครับองุ่นเนี่ยเป็นสิ่งขึ้นชื่อมากของประเทศออสเตรเลียคนประเทศนี้นะครับชอบปลูกองุ่นกันแล้วพอกินไม่หมดหรือว่าล้นตลาดเนี่ยพวกเขาก็เอาองุ่นเหล่านี้มาทำเป็นไวน์หมักดองกันไว้แต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เขาต้องทำก็คือทุกครั้งที่เวลาทำของหมักของดองแล้วปรากฏว่าวัตถุดิบเนี่ยมันเหลือองุ่นเนี่ยมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรกันก็เลยหยิบมาคว้างใส่กันฮะสร้างความสนุกสนานทะเลาะกันคิกๆๆด้วยการใช้องุ่นนี่แหละอย่างไรก็ตามครับพวกเขาจะคว้างใส่กันก็แต่เมื่อองุ่นเนี่ยมันเหลือจากการทำไวน์แล้วเท่านั้นพวกเขาจะไม่เอามาปาใส่กันตอนที่ไวน์ยังไม่เสร็จนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนแม่ด่าแน่นอนครับเพราะว่าองุ่นไม่พอลูกเอาไปปาเล่นหมดแล้วเทศกาลกลิ้งเนยของประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับตั้งแต่200ปีที่แล้วนู้นเลยก็ว่าได้โดยผู้คนนะครับจะเอาเนยหรือว่าของกินนี่แหละฮะมากลิ้งลงเนยแล้วก็วิ่งตามก้อนเนยของตัวเองลงมาโดยมีข้อแม้ว่ากลิ้งลงมาแล้วเนี่ยก้อนเนยเหล่านั้นห้ามได้รับผลกระทบหรือว่าห้ามถูกทับลายหรือว่าสภาพคงที่หรือว่าดีที่สุดใครก็ตามที่วิ่งลงมาตามเนยแล้วปรากฏว่าเนยเนี่ยมันแตกปัญหาถือว่าเป็นโมฆะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามครับที่สามารถทำให้เนยของตัวเองเนี่ยกลิ้งลงมาถึงปลายทางได้หรือว่าเส้นชัยได้เนี่ยตัวเองจะได้รางวัลฮะซึ่งรางวัลที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่อะไรเลยนั่นคือเงินจำนวนนึงที่เอาไว้จอดรถเพราะประเทศนี้นะครับที่จอดหายากแล้วก็ต้องเสียตังค์ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงมาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้เพียงเพราะว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจอดรถนั่นเองฮะ5ครับเทศกาลกระเทียมที่ประเทศอเมริกาเรื่องราวเนี่ยโคตรไร้สาระเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีบางประเทศนะครับเขาบอกว่าประเทศฉันเนี่ยเป็นเมืองของเมืองกระเทียมเป็นต้นกำเนิดของการปลูกกระเทียมสุดท้ายเนี่ยคนอเมริกาบางส่วนเกิดความไม่พอใจครับเอ้ยมาเคลมได้ไงว่าเป็นของตัวเองกระเทียมเนี่ยกระเทียมจะเป็นของฉันประเทศฉันเป็นคนปลูกก่อนดังนั้นเนี่ยประเทศฉันเป็นเจ้าของไม่ใช่พวกแกแน่นอนครับประเทศก่อนหน้านี้ก็เลยแบบเอ้ยไม่ยอมอเมริกาก็เอ้ยไม่ยอมเหมือนกันสุดท้ายอเมริกาไม่รู้จะทำไงครับจัดเทศกาลกระเทียมมันซะเลยแล้วก็บอกว่าฉันนี่แหละคือผู้ให้กำเนิดกระเทียมแล้วก็เป็นผู้ปลูกกระเทียมเองซะด้วยหลังจากนั้นไม่นานครับพวกเขาก็เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นและจัดมาอย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานจริงๆนอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมแล้วนะครับก็ยังมีการจ้างนักดนตรีแดนซ์แดนเซอร์มาเต้นด้วยแล้วก็มีการแข่งประกวดศิลปะแล้วก็อาหารชนิดเลยทีเดียว6ครับเทศกาลดื่มเบียร์ของประเทศเยอรมนี
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองมิวนิกและถูกจัดตั้งแต่ปี2013จริงๆต้องบอกว่าเทศกาลดื่มเบียร์เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่มีทั่วโลกในบ้านเราหรือประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันเห็นไหมจากการดนตรีที่ไปดูชอบตีกันอ่ะชอบมีโลโก้ของผู้ให้บริการเครื่องดื่มอย่างเบียร์อย่างเงี้ยเป็นผู้ให้บริการแต่ว่าที่มิวนิกเนี่ยจัดว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แน่นอนครับกว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่มาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะว่าเป็นเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ดังนั้นอันนี้ว้าวมากเลยสำหรับคนที่คอแห้งแนะนำครับ7ครับเทศกาลโกนขนแกะเรื่องราวนี้มาเกิดขึ้นทุกๆปีและก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งช่วงเดือนมีนาคมโดยช่วงนี้จัดว่าเป็นช่วงนึงครับที่แกะจะขนยาวมากเลยทีเดียวและแน่นอนครับเมื่อขนยาวมากจะตัดเพียวๆก็แบบดูธรรมดาไปพวกเขาก็เลยรวมตัวกันฮะนั่นคือเรื่องของช่างตัดขนแกะฮะช่างตัดขนแกะเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อแข่งกันตัดว่าเฮ้ยใครตัดเนี้ยตัดสวยกว่ากันแน่นอนครับมีการประกวดเรียบร้อยใครตัดดีตัดเด็ดเอาไปเลยรางวัลอันดับที่1อย่างไรก็ตามต้องบอกเบอร์เลยนะครับว่าบ้านเขามีทุกๆช่วงมีนาคมแต่ในประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้โกนขนแกะแต่ว่าเราโกนหัวนาคนะครับแล้วก็ลำนาคเด็ดกว่ามีรถแห่ด้วยนะแซ่บกว่าเยอะ8เทศกาลทาสีวัวต้องบอกนะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศลักเซมเบิร์กก็คือวัวเนี่ยมันตัวสีขาวมันดูแบบโอ้ยไม่มีอะไรดูโล่งๆแล้วประเทศนี้ก็คือวัวสีขาวหลายตัวมากพวกเขาก็เลยคิดไอเดียว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้วัวของเราเนี่ยดูเด็ดดูเผ็ดดูมันดูสุดฤทธิ์จริงๆเขาก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามาประกวดการทาสีวัวกันดีกว่าใครแต่งวัวให้ดูดีที่สุดคนนั้นเอารางวัลไปเลยแน่นอนครับนั่นแหละเป็นที่มาเลยสุดท้ายพวกเขาก็เริ่มทำการแข่งขันประกวดการทาสีวัวไปโดยตลอดแต่ยังไงก็ได้ตามจินตนาการของคนแต่งแล้วก็มีคณะกรรมการมาไปนั่งประเมินนะครับว่าใครควรจะได้รางวัลไปนี่แหละครับกิจกรรมสุดฤทธิ์สุดเดชของประเทศลักเซมเบิร์กเลยทีเดียว9เทศกาลวิ่งกระทิงกิจกรรมไม่คิดจากประเทศสเปนไม่รู้ว่าคนประเทศนี้ชอบอะไรแบบนี้หรือยังไงนะครับเขาชอบเอาวัวหรือว่ากระทิงฮะที่มีความดุร้ายเนี่ยมาปล่อยตามที่แจ้งแล้วก็ให้คนเดี๋ยววิ่งไปล่อมันนะครับยุ่งยิงงุ้งยิงให้มันเกิดความโมโหหรือไม่ก็อาจจะแต่งผ้าสีขาวแล้วก็เอาผ้าสีแดงนะครับไปโบกสะบัดต่อหน้ามันแล้วก็บอกว่ามาทีนี้สิจ้าไอ้เจ้าวัวน้อยอะไรประมาณนี้จากนั้นก็ต้องให้วัวครับวิ่งไปตามและมนุษย์อย่างเราก็ต้องกระโดดนี้บอกว่าเนี่ยคือความท้าทายคือความสนุกแต่เชื่อไหมครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตแต่ละปีค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันแต่ก็บอกว่านี่แหละคือความสนุก10ครับเทศกาลสาสีจากประเทศอินเดียเทศกาลนี้มีชื่อว่าเทศกาลโฮลี่หรือเทศกาลแห่งสีสันเป็นการเริ่มฉลองการมาของฤดูใบไม้ผลิที่จัดทุกๆปีนะครับที่ประเทศอินเดียกิจกรรมนี้นะครับจัดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะเจอใครก็ได้สาดได้หมดทุกคนที่สำคัญเนี่ยสีสันสดใสสวยงามฟุ้งกระจายไปทั่วประเทศจะได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าคันเลิศสุดๆไปเลยอย่างไรก็ตามครับใครก็ตามที่มีแพลนจะไปประเทศอินเดียเนี่ยก็ลองศึกษาให้ดีนะครับว่าไปชุดนี้จะดีไหมเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะได้รับการถ่ายภาพสวยๆกลับมาบ้านเป็นของฝากคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย11ครับเทศกาลบูชาพระอาทิตย์ที่ประเทศเปรูเป็นเรื่องราวของชนเผ่าหนึ่งครับที่ชื่อว่าอินคาชนเผ่าอินคาเนี่ยก็มีความเชื่อว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของโลกใบนี้รวมทั้งจักรวาลซะด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีพระอาทิตย์เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีโลกแล้วก็พอไม่มีโลกก็จะเข้ากับว่าไม่มีพวกเขาอยู่บนโลกนี้ดังนั้นเพื่อความที่ว่าเป็นการแสดงความระลึกและก็แทนคำขอบคุณนั้นพวกเขาก็เลยจัดเทศกาลขึ้นมาเทศกาลหนึ่งครับเป็นชื่อว่าเทศกาลพระอาทิตย์โดยพวกเขาเนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นทุกปีโดยจัดอย่างยิ่งใหญ่และแต่งตัวเป็นเทพเจ้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์โดยตรงแน่นอนครับเจ้าพ่อพระอาทิตย์เจ้าแม่พระอาทิตย์โผล่อย่างแน่นอนสายมูเต็มกับไหว้ได้เลยครับ12ครับเทศกาลแกะสลักทรายที่ประเทศโปรตุเกสอย่างที่บอกครับประเทศนี้บางครั้งทรายมันเยอะไม่รู้จะทำอะไรสร้างเป็นงานประติมากรรมหรือจิตกรรมมันซะเลยนั่นคือการนำทรายมาหึมานะครับมาแกะสลักให้เป็นรูปร่างต่างๆโดยแต่ละกองนั้นก็จะมีช่างฝีมือดังๆจากทั่วโลกมาช่วยแกะนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มีทีมมากกว่า60คนด้วยกันในการแกะสลักแต่ละครั้งฉันจะบอกว่าหลายๆครั้งนะครับก็สำเร็จรู้ร่วงในบางครั้งก็อุบัติเหตุทางการกระทำทำให้บางครั้งทรายถล่มลงมาสุดท้ายก็คือเฟลกดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอย่างที่ว่าครับงานพวกนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยเป็นงานที่ยากมากปีหนึ่งใช้ทรายประมาณ 35,000 ตันในการทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามและคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับ13ครับเทศกาลกินลมชมวิวโดยการไกวเปต้องบอกนะครับว่าการไกวเปเป็นอะไรที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างมากเพราะว่ามันสบายได้พักหลังแต่มันจะเป็นอย่างไรล่ะครับถ้าคุณได้ไปเข้าร่วมหรือว่าจอยกิจกรรมที่ประเทศอิตาลีกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเทศกาลชิงช้าสูงที่สุดในโลกหรือพวกเขาจะทำการมัดเชือกหรือผูกเชือกกับเขา2ลูกเข้าด้วยกันและปล่อยให้พวกคุณครับไปผูกเปบนเชือก2เส้นนี้ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินประมาณ30เมตรเลยก็ว่าได้ซึ่งสูงที่สุดในโลกเลยก็ได้มั้งในเทศกาลนี้นะครับนอกจากจะขึ้นไปไกวเปบนเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วเนี่ยพวกคุณจะต้องไปทำการเสิร์ฟอาหารกินอาหารปิกนิกปาร์ตี้บนเปผืนนี้ของคุณด้วยซึ่งจะได้ว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจอย่างมากคู่รักคนไหนก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิต
ดขาดสีสันก็สามารถไปที่นี่ได้เพื่อทำอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับนั่นคือการกวยเปที่สูงสุดในโลกมั้งครับ14ครับกิจกรรมงัดนิ้วเท้าปกติทั่วโลกของเราเนี่ยมักเห็นกิจกรรมที่มีชื่อว่างัดข้อคือการใช้มือ2ข้างและ2คนมางัดกันแต่ที่นี่ไม่เหมือนใครที่ประเทศสหราชอาณาจักรครับเขามีแคมเปญในการรณรงค์หาเงินไปช่วยในการกุศลพวกเขาไม่ใช้แขนในการงัดแขนกันนะครับแต่เขาใช้เป็นส้นเท้าและนิ้วโป้งเท้านี่แหละฮะงัดกันงางงิงใครล้มฝ่ายไหนได้ต้องเป็นผู้จ่ายตังค์และเงินทั้งหมดนั้นเอาไปใช้ในการระดมทุนครับบริจาคเพื่อการกุศลกิจกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะแต่เกิดขึ้นมาสักระยะแล้วก็ว่าได้นะครับกิจกรรมนี้มันมีชื่อว่า Make a Witch ด้วยสุดท้ายครับเทศกาลนี้มีชื่อว่าเทศกาลอุ้มเมียเกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์เขาบอกว่าสมัยก่อนนะฮะคนประเทศนี้จะมีความลงความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะถูกล้อเลียนถูกบูลลี่ก็เลยต้องหนีไปอยู่ด้วยกันครับและการหนีเนี่ยใช้ผู้หญิงวิ่งหนีเนี่ยก็ยังไงอยู่ด้วยความรักกันเนาะผู้ชายก็เลยต้องแบกผู้หญิงฮะหนีเข้าป่าหรือว่าหนีไปที่ไหนก็ได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องอย่างว่าเลยครับเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนปัจจุบันนี้คนไม่ต้องวิ่งหนีเข้าป่ากันอีกต่อไปพวกเขาก็เลยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมาเป็นที่ระลึกแล้วกันว่าเป็นของฝากในอดีตว่าเราควรต้องจัดกิจกรรมพาเมียวิ่งสักครั้งนึงทุกๆปีแน่นอนครับก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมเหล่านี้ทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมนะครับให้คู่รักหรือว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยมาอุ้มแข่งกันโดยฝ่ายชายต้องอุ้มฝ่ายหญิงนะครับข้ามอุปสรรคต่างๆเป็นการวัดว่าพวกคุณเนี่ยจะสามารถข้ามอุปสรรคไปได้ไหมความรักจะราบรื่นดีไหมแล้วคุณจะรักแฟนคุณมากขึ้นหรือเปล่าแต่เรื่องราวแบบนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่ในบางครั้งมันก็ยากเพราะว่าผู้ชายบางคนมีภรรยาที่ตัวใหญ่มากทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถอุ้มได้อย่างดีเยี่ยมในบางครั้งภรรยาของเขาก็ล่วงลงมาจากการอุ้มอยู่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมนะครับถ้ามีแฟนเนี่ยกล้าที่จะอุ้มแฟนแล้ววิ่งอะไรอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าแฟนต้องอุ้มคุณกันแน่บอกกันได้แล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ15ประเพณีหรือว่าเทศกาลที่แปลกมากจากทั่วโลกนะครับที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเอาเป็นว่าคุณชอบอันไหนหรือว่ามีอะไรที่แปลกกว่านี้ก็บอกกันได้แล้วกันนะครับยังไงก็ตามฝากคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะสำหรับนี้ฝากกดไลค์ใช้กดแชร์ช่องมาฝากกด Subscribe จะเหมือนคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจมส์หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย